จากเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ของผิดกฎหมายไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะครับเรื่องของสภาพอากาศประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่เดี๋ยวจะพาไปดูที่ศบเมยนะครับที่แม่ฮ่องสอนที่นั่นเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องกัน4วันติดกันแล้วนะครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านด้วยกันและที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สั่งการให้นายอำเภอทั้ง7อำเภอของแม่ฮ่องสอนนะครับเร่งไปสำรวจความเสียหายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในที่อำเภอศบเมยซึ่งก็ได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากก่อให้เกิดความเสียหายทั้งเหตุดินสไลด์ปิดทางจราจรสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านก็ถูกน้ำซัดขาดนะครับเสาไฟแล้วก็ต้นไม้เนี่ยล้มทับถนนหลายสายด้วยกันรวมแล้วเนี่ยมีพื้นที่เสียหาย4ตำบล17หมู่บ้านครับทางด้านของนายเรืองฤทธิ์ผลดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เปิดเผยนะครับว่ามีประชาชนในพื้นที่อำเภอศบเมยได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยกว่า 1,000 คนนะครับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกขาดการสื่อสารแล้วก็ไฟฟ้าดับด้วยโดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบความเสียหายมากที่สุดก็คือบ้านแม่ตอละนะครับหมู่ที่2ตำบลแม่สาบแลบแม่สาบแลบนะครับขออภัยมีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน10หลังคาเรือนแล้วก็ยุ้งข้าว7หลังมีราษฎรเสียชีวิต1คนอายุ40ปีนะครับถูกกระแสน้ำพัดพาแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเบื้องต้นทางอำเภอก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ